เราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่คุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะแล้วตอนนี้น้องอุ้มน้องอิมเตรียมพร้อมรายงานอยู่ที่หมู่บ้านปันน้ำใจอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะเห็นว่าสาวๆเนี่ยเขาเตรียมตะกร้าจะไปเก็บไข่ไก่กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องอุ้มน้องอิมพี่สองสวัสดีจ้าคุณผู้ชมสวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเสียงแจ๋วๆฟ้าแสดหน่อยน้องอุ้มอิมในอากาศบ้านเฮาตอนนี้น้องอุ้มอิมกับรายงานอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านปันน้ำใจโครงการเลี้ยงไก่พันไข่อยู่บ้านปันน้ำใจตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจ้าที่เห็นถือตะกร้ามาแบบนี้ก็เพราะว่ามื้อนี้น้องอุ้มอิมสิพากันไปเก็บไข่ไก่มาเฮ็ดข้าวเช้าจ้าอยู่หมู่บ้านนี้เพิ่นใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงร่วมกลุ่มกันเลี้ยงไก่พันไข่ก็เลยได้รับการสนับสนุนจากกฟผ.จ้าก่อนที่เฮาสิไปเก็บไข่ไก่เฮาไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเฮาก่อนจ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะว้าตอนนี้เฮากับพ่อมที่สิเก็บไข่ไก่แล้วเด้อจ้ากับพ่อมที่สิเฮ็ดแนวกินแล้วป้าอุ้มเฮาเอาไข่ไก่ไปให้อีแม่เฮ็ดแนวกินมื้อนี้น้องอุ้มอิ๋มขอโตลาไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าจังสิมาพอกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณน้องอุ้มน้องอิ๋มค่ะโอ้โหได้ไข่ไก่มาเต็มตะกร้าเลยนะคะพูดถึงการเลี้ยงไก่ไข่นี่เป็นประโยชน์นะคะท่านผู้ชมนอกจากประหยัดแล้วเรายังได้กินไข่สดๆด้วยแล้วค่ะนี่ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์แบบนี้ลอกเลียนแบบได้ค่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะลาท่านผู้ชมกันก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ